ปลายปี6-61อะค่ะพ.ศ.61เพราะว่าเขาเข้ามาพื้นที่อะเราถึงจะรู้ว่าเขาเข้ามาปักหมุดอะเราถึงจะรู้ว่าเขาทำอะไรแล้วเขาถามเขาก็ไม่บอกด้วยถามว่าทำอะไรเนี่ยมาปักอะไรเนี่ยเขาก็ไม่บอกฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามาทำอะไรจนต้องมาสืบกันเองว่าเขาเข้ามาทำอะไรถึงได้รู้เขาถึงจะบอกว่านี่คือเขาตำรวจไว้คือเขาระบุเลยว่าเขาเอาแปลงเหมาะสมที่สุดตรงเนี้ยแปลงเนี้ยเหมาะสมที่สุดเราก็ถามเขาเหมือนกันเนี่ยว่าคะแนนเนี่ยเอาจากตรงไหนมาวัดว่าตรงนี้เหมาะสมที่สุดชาวบ้านไม่ได้เป็นคนให้คะแนนเลยเนี่ยเขาบอกว่าประชาชนมีส่วนร่วมแต่ประชาชนไม่ได้ออกความคิดเห็นเลยเขาก็มาปักเอาตรงเนี้ยก็จะว่าท้อบางครั้งมันก็นึกท้อเหมือนกันนะเราก็ไม่รู้เราสู้กับใครเราก็ว่าอย่างนี้อำนาจตรงไหนเราก็ไม่รู้เพราะเราชาวบ้านเหตุผลของเราก็คิดว่าของเรามีพอสมควรเหมือนกันแต่เขาจะฟังเราหรือไม่ฟังเราก็ไม่รู้นะให้สรุปเองชาวบ้านก็ยังอึมครึมจากเจ้าของโครงการเนี่ยเพราะว่าเจ้าของโครงการคือยังกรมท่ายังไม่ได้ชี้แจงอะไรมาเลยอันนี้หนังสือฉบับนี้ผมไม่ทราบว่าของกรมท่าน่าจะได้รับเหมือนกันเพราะถ้าเกิดกรมท่าได้รับเนี่ยน่าจะเอาตรงนี้ไปพิจารณาด้วยเพราะอย่างน้อยเนี่ยวุฒิสภาก็เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลเหมือนกันอยากจะฝากหนังสือตรงนี้ให้กับทางกรมท่าหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ะให้ได้รับไปพิจารณาด้วยก่อนที่จะตัดสินใจที่มาทำตรงนี้ของกรมท่าจริงๆผมคิดเอาอย่างนี้ว่าเขาลงทุนไป23 ล้านเนี่ยเขาจะบอกว่าไม่เหมาะสมเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้แสงระหว่างตอนนี้มันก็มีหนังสือฉบับนี้ฉบับเดียวที่ทำให้ชาวบ้านแบบใจชื้นขึ้นมานิดนึงเพราะว่ามันอย่างน้อยเขาก็มองแล้วว่าตรงนี้มันไม่เห็นด้วยมันเป็นพื้นที่เกษตรกรรมจริงๆชาวบ้านเดือดร้อนหมดแหละพอไปกันหมดไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีที่ทำกินของการท่าเนี่ยจะมีแผนยังไงจะพยพคนจากตรงนี้ออกไปแล้วจะหายเขาไปอยู่ที่ไหนเขาก็ไม่เคยตอบมาไม่เอาสนามบินไม่เอาสนาม